ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ดวงการงานเริ่มมีการขยับขยื่นปรับไปในทิศทางที่ดีนะครับงานใครเงียบก็จะมีงานเข้าใครทำงานรับจ้างฟรีแลนซ์นะครับงานเข้าแน่นะครับใครทำงานลูกจ้างรับจ้างนะครับมีงานเข้าเช่นเดียวกันนะครับคุณจะต้องขยับตัวนะครับต้องมีความกระตือรือร้นนะครับในวันนี้นะฮะมีอะไรเข้ามาให้ทำแน่นอนแล้วบางท่านเนี่ยอาจจะดูยุ่งเหยิงสับสนวุ่นวายจัดตารางเวลาไม่ลงตัวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะหลายสิ่งหลายอย่างบางครั้งมันเข้ามาเวลาใกล้เคียงกันนะครับพร้อมๆกันก็มีนะฮะส่วนเรื่องของการค้าธุรกิจที่จะเริ่มต้นที่จะบุกเบิกนะครับที่จะออกเสาะแสวงหานะครับเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับการเริ่มต้นการบุกเบิกการเสาะแสวงหาครับเช่นแสวงหาลูกค้านะครับแสวงหาที่ขายของนะฮะหรือไปบุกเบิกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นทิศทางที่ดีนะครับสำหรับคนวันอาทิตย์ครับเรื่องการเงินยังมีสภาพคล่องอยู่นะครับคนวันอาทิตย์จัดการเรื่องการเงินได้ลงตัวมากขึ้นเบาใจมากขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆภายในบ้านภายในครัวเรือนนะครับครอบครัวจัดการได้ค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังหมุนเงินได้คล่องด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อเจรจาตกลงเรื่องเงินทองยังมีข้อดีเข้ามาด้วยนะครับทำให้คนวันอาทิตย์เนี่ยได้เงินทองเข้ามาหมุนเวียนค่อนข้างดีนะครับและมีโชคลาภโดยเสน่หาด้วยนะครับใครอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนอกจากนี้นะครับก็ถือเป็นวันที่ดีสำหรับคนวันอาทิตย์วันหนึ่งนะครับเรื่องของความรักนะครับใครที่ยังโสดอยู่ก็มีข่าวดีเข้ามานะครับเพราะว่ามันมีกามเทพแผงสอนนะครับนั่นก็คือคุณอาจจะไปตกหลุมรักใครเขาให้นะครับหรือว่ามีใครมาตกหลุมรักคุณก็ได้นะครับนี่คือกามเทพแผงสอนนะครับมีการรู้สึกที่ดีต่อการมีการแบบพูดคุยนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงการได้รับการที่มีคนเมตตาของมีคนเมตตาตัวเราด้วยนะครับจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามนะครับหรือว่ามีใครที่มาสนใจในตัวเราก็ตามนะครับก็ถือเป็นข้อดีนะครับส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วก็จะพูดคุยกันดีมากขึ้นปรับความเข้าใจกันได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับนั่นก็คือความรักความสัมพันธ์เดินไปในทิศทางที่ดีเช่นเดียวกันนะครับคนวันอาทิตย์ก็ต้องบอกว่าจะเป็นจังหวะที่ดีลงตัวมีความสุขครับการงานนะฮะใครทำงานเป็นลูกจ้างนะครับทำงานในบริษัทโรงงานองค์กรออฟฟิศต่างๆนะครับการงานวันนี้นะครับประสบความสำเร็จค่อนข้างดีนะครับได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้างที่ทำงานครับโอเคทำงานเสร็จได้รับคำชื่นชมยินดีเป็นที่ยอมรับแบบนี้แหละนะครับค่อนข้างดีแล้วก็มีความมั่นใจด้วยนะครับในการทำงานมีความมั่นใจมีการกล้าตัดสินใจนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับแล้วคุณก็จะพบกับความสำเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะฮะส่วนเรื่องของธุรกิจการค้าตรงนี้เนี่ยประสบการณ์ความเชื่อมั่นนะครับมันจะส่งเสริมให้คุณเนี่ยกล้าตัดสินใจไปข้างหน้าในเชิงการค้าธุรกิจแต่มีข้อแม้ว่าอย่าเสี่ยงจนเกินไปนักนะครับเช่นแบบว่าเราไม่รู้เลยว่ามันหนทางข้างหน้าจะเป็นยังไงไปลงทุนเยอะนะครับเสี่ยงเกินไปนะครับเราต้องเผื่อข้อผิดพลาดไว้บ้างนะครับสำหรับเชิงการลงทุนและการค้าธุรกิจนะครับเอาเป็นว่าเหมือนกับแบ่งรับแบ่งสู้หน่อยนะครับเรื่องของการคิดการวางแผนเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอย่าใจใหญ่จนเกินไปนักนะฮะเรื่องของการเงินนะครับวันนี้เรื่องการเงินก็ฝืดๆนิดนึงนะแต่ไม่ได้ฝืดมากฝืดนิดนึงเนี่ยมันจะหมายถึงการที่เราต้องเอาเงินไปดูแลคนรอบตัวคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวนั่นแหละนะครับทำให้เราแบบเหมือนกับอยากประหยัดไว้ก่อนยังไม่กล้าแบบใช้จ่ายสิ้นเปลืองหรือว่าอยากเผื่อไว้ให้ลูกให้แฟนให้พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่ามีค่าใช้จ่ายภายในบ้านที่อยากเผื่อสำรองไว้ก็ได้เลยยังไม่อยากใช้เงินอะไรมากมายนักมันก็เลยเหมือนกับฝืดๆนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยมันหมายถึงเราก็คิดเผื่ออนาคตและยังไม่อยากใช้นะครับแต่ภาพรวมก็ถือว่ายังไม่ได้ขาดเงินนะฮะตรงนี้นะส่วนคนที่ใช้เงินมือเติบก็เป็นการเตือนให้ระมัดระวังตัวแค่นั้นเองนะครับบางคนแบบไม่แคร์ไม่ยี่ระอะไรทั้งสิ้น
นะครับมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวก็หมดวันแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หาใหม่คิดอย่างนี้ไม่ได้ต้องเผื่อสำรองฉุกเฉินอะไรไว้บ้างนะครับนี่คือคนวันจันทร์นะฮะส่วนเรื่องโชคลาภลาภลอยนี้ยังนะครับสำหรับคนวันจันทร์ยังไม่โดดเด่นนะฮะเรื่องของความรักนะครับตรงนี้เนี่ยจะโดดเด่นนะฮะคนที่ยังโสดอยู่จะโดดเด่นในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ครับการที่เรามีปฏิสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์กับคนรอบตัวคนรอบข้างตรงนี้ก็จะสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเราค่อนข้างเยอะรวมถึงเรื่องของการพูดการจาน้ำเสียงนะครับหรือว่าคำพูดไพเราะการพูดแต่เรื่องดีๆพวกนี้นะฮะก็จะเป็นจุดเด่นของคนวันจันทร์นะครับที่จะสร้างเสน่ห์ให้กับตัวคนเองด้วยนะฮะการติดต่อสื่อสารต่างๆล้วนสร้างเสน่ห์แล้วก็เป็นจุดสนใจให้กับคนอื่นๆที่เขาได้พูดคุยนะครับได้ฟังคุณด้วยนะฮะคนที่มีแฟนมีคู่แล้วนะครับก็อาจจะต้องยอมนิดนึงนะครับอาจจะยอมทนเสียงบ่นนิดนึงนะตำหนิติดเตียนอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดพิจารณาดูแล้วว่าเป็นไปเพื่อการพัฒนาเนี่ยก็ให้รับฟังไว้ครับมันเหมือนกับว่าติเพื่อก่อบางอย่างนะครับคุณก็ลองมาสำรวจตัวเองดูอีกทีและปรับปรุงแก้ไขครับว่าเอ้ยแฟนเราเนี่ยพูดมาถูกไหมไม่ถูกอย่างไรนะครับก็ลองใช้เหตุใช้ผลแล้วก็พิจารณาแบบเป็นกลางดูรับฟังเขาด้วยนะครับก็จะดีมันจะมีเรื่องการพูดการบ่นกันนิดนึงอ่ะนะครับหรือไม่ก็ตัวเราไปบ่นแฟนก็ได้นะฮะก็ระวังมีปากเสียงแล้วกันนะครับแต่ทางที่ดีก็คือเตือนให้สำรวจตัวเองไว้ก่อนก็จะดีที่สุดนะครับดวงประจำวันอังคารนะครับคนวันอังคารเนี่ยยุ่งเลยนะครับยุ่งนิดนึงมีงานที่มันต้องสะสางหรือว่างานที่ผ่านไปแล้วต้องเอามาปรับแก้ให้มันดีขึ้นนะครับหรือว่าแก้ไขปรับปรุงก็ได้นะครับและงานที่เข้ามารายวันอีกนะครับก็ยุ่งบางคนก็ยุ่งเกี่ยวกับตารางเวลานัดหมายมอบหมายส่งงานอะไรต่างๆนะครับก็ดูแล้วมันหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันยุ่งนิดนึงนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แบบว่าหนักหรือว่าทำไม่ได้นะมันแค่ค่อยๆจัดการให้มันลงตัวไปนะครับก็จะทำผ่านสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอยู่นะครับการค้าการขายธุรกิจต่างๆก็พอไปได้ในระดับปานกลางนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับทุกประเภทเลยนะครับแต่พวกอาหารก็จะโดดเด่นหน่อยนะฮะเรื่องของการเงินนะครับมีโชคลาภดีๆเข้ามานะครับมีเงินเข้ามีกระแสหรือว่ามีข่าวดีเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองๆนะครับอาจจะยังไม่ได้ในทันทีในวันอังคารเลยแต่ว่าอาจจะมีข่าวเข้ามาว่าได้แน่แต่ว่ารอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีโชคเข้ามานะครับบางคนเดินทางติดต่อสื่อสารอาจจะได้โชคลาภจากการเดินทางด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามีกระแสการเงินโชคลาภที่ดีขึ้นนะครับสำหรับคนวันอังคารนะฮะเรื่องของความรักนะครับวันนี้นะฮะรักใครชอบใครนะครับผู้ชายลองไปคุยลองไปจีบนะฮะลองไปทักทายดูนะครับก็อาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามาก็ได้นะครับอาจจะได้ความเป็นเพื่อนหรือว่าได้มิตรไมตรีเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเป็นผู้หญิงล่ะผู้หญิงก็เป็นฝ่ายที่ไปคุยก่อนได้นะครับไม่เสียหน้าครับไม่เป็นไรนะครับลองเข้าไปคุยลองเข้าไปติดต่อพูดคุยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบดูนะครับก็ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างนึงของคนวันอังคารนะครับถ้ายังโสดอยู่นะส่วนคนที่มีแฟนมีคู่แล้วเนี่ยนะฮะระมัดระวังนิดนึงมันอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจผิดกันเกี่ยวกับเรื่องมือที่3หรือว่าเหมือนกับคล้ายๆหวงหึงหวงพวกนี้นะครับเกิดขึ้นได้ระหว่างคู่รักนะครับระมัดระวังตัวเองเยอะๆนะครับคนวันอังคารคนวันพุธนะฮะการงานวันนี้หนักพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะมีเรื่องหนักๆเรื่องใหญ่ๆเข้ามาให้ทำหรือว่าเรื่องที่ต้องรับผิดชอบกันเยอะนิดหนึ่งนะฮะบางท่านก็อาจต้องเดินทางในเรื่องการงานด้วยนะครับวันนี้เหนื่อยหน่อยนะฮะเรื่องใหญ่เรื่องเยอะแต่ว่าถ้าเกิดทำได้เนี่ยนะฮะมันก็มีผลออกมาค่อนข้างดีเช่นถ้าเกิดไปรับงานสำคัญในวันนี้คุณทำงานเสร็จคุณรับเงินแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าทำงานแล้วมีผลงานที่ดีนะครับทำให้คุณพัฒนาก้าวหน้าต่อไปนะครับได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนการค้าธุรกิจเนี่ยนะครับก็มีการขยับขยื่นตัวนะครับการริเริ่มการออกตัวการออกแรงบางอย่างแล้วก็จะเดินหน้าไปได้ค่อนข้างดี
ด้านเกี่ยวกับการค้าการขายที่มีการเคลื่อนที่ด้วยเนี่ยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับการงานกับการค้าธุรกิจก็จะเป็นเชิงนี้นะฮะดูแล้วก็ยังไม่เงียบเหงาเท่าไหร่นะครับเรื่องของการค้าการขายนะครับยิ่งเรากระตือรือร้นเนี่ยยิ่งดีเลยทีเดียวสำหรับคนทำการค้าธุรกิจนะครับเพราะว่ามันจะมียอดมีเป้าอะไรค่อนข้างมากขึ้นมีความอะไรที่มันแบบกระตือรือร้นมีกระแสแบบไหลเวียนมากขึ้นนะครับในเชิงของการค้าธุรกิจเรื่องการเงินนะครับกำลังคิดวางแผนเรื่องเงินทองอยู่ตรงนี้ก็ต้องถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับคุณจะวางแผนการเงินด้านไหนล่ะวางแผนเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการเก็บหอมรอมริบการเจรจาติดต่อเรื่องเกี่ยวกับสถาบันการเงินการลงทุนสินเชื่อเครดิตทุกๆประเภทนะครับไม่ว่าจะประหยัดอดออมหรือว่าจะเป็นด้านการลงทุนเนี่ยแผนการของคุณไปได้ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติได้จริงด้วยนะครับโชคลาภลาภลอยเนี่ยยังไม่ค่อยเด่นนะครับแต่ไม่ใช่ไม่มีนะไม่เด่นไม่หมายความว่าไม่มีนะครับมันมีแต่ว่ามันต้องใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้ความสามารถหรือว่าความเชี่ยวชาญบางอย่างแล้วคุณจะได้เงินได้โชคลาภเข้ามานะครับคุณอาจจะมีความเชี่ยวชาญด้านนี้ไปช่วยเหลืองานหรือไปช่วยแนะนำอะไรให้เขาแล้วคุณได้เงินได้ผลตอบแทนได้โชคลาภเข้ามาก็เป็นไปได้ในลักษณะนี้นะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับเสน่ห์แรงนะครับใครยังโสดอยู่เสน่ห์แรงเลยทีเดียวนะครับมีคนมารุมรักรุมชอบนะครับมีคนมอบมิตรภาพบิดไมตรีทักมาพูดคุยมาโทรมาอย่างเงี้ยมีเรื่อยๆนะครับไม่ขาดนะอยู่ที่ว่าคุณชอบใครหรือเปล่านะครับส่วนคนที่มีแฟนมีคู่แล้วความรักความสัมพันธ์ก็ลงตัวดีเหมือนกันแต่ว่านะฮะแต่ว่านิดนึงนะคนที่รู้ตัวเองเนี่ยว่าคุย2คนคบ2คนนะครับเลือก2คนนะฮะหรือว่าไปแอบมีคุยกับคนนั้นคนนี้เนี่ยแล้วมาระวังให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาหรือว่าเรื่องมันจะเกิดขึ้นได้ในวันอังคารนี้นะครับพวกประเภทมีกิ๊กมีอะไรอย่างเงี้ยครับระวังให้ดีนะครับเตือนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวแฟนคุณไปรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมีปัญหาตามมาค่อนข้างพอสมควรเลยทีเดียวนะครับระวังนิดนึงนะฮะค่อยๆพยายามอะไรไม่ดีก็ตัดทิ้งไปนะฮะท่านผู้ชมที่เกิดในวันพฤหัสครับเรื่องการงานการเจรจาการติดต่อสื่อสารนะครับการทำงานร่วมกับคนอื่นประสบผลดีเดินหน้าไปได้ด้วยดีประสบความสำเร็จนะครับจะติดต่อร่วมงานกับใครนะครับเจรจาตกลงหรือแม้กระทั่งมีเพื่อนร่วมงานทีมงานที่ต้องช่วยเหลือกันนะครับงานของคุณก็เรียบร้อยดีนะครับมากันที่การค้าธุรกิจกันบ้างนะครับการค้าธุรกิจมีการตอบรับที่ดีจากลูกค้าหน้าเก่าและลูกค้าหน้าใหม่เลยทีเดียวนะครับใครทำงานเป็นประเภทร้านค้านะครับร้านเสริมสวยสถานบริการทุกๆประเภทนะครับพวกนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดนะครับถือว่าเป็นด้านดีนะฮะธุรกิจด้านอื่นก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะครับหรืออาจจะมีคนที่แนะนำเราให้กับลูกค้าก็ได้นะครับถือว่าเป็นด้านดีเลยทีเดียวนะฮะเรื่องของการเงินนะครับมีโชคลาภการเงินคล่องตัวมากเลยทีเดียวมีเกณฑ์รับทรัพย์ในวันนี้ด้วยนะครับใครรอเงินอะไรอยู่นะครับมีเกณฑ์ได้ในวันนี้หรือจะไปเจรจาตกลงเรื่องเงินทองครับก็จะได้เข้ามาด้วยนะฮะใครอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดวงคุณก็เป็นจังหวะวันที่ดีที่จะมีโชคลาภนะครับเรื่องของความรักนะครับก็มีความสุขความสมหวังในเรื่องของความรักคู่รักแฟนด้วยนะครับแม้กระทั่งคนที่ยังโสดอยู่นะครับคุณก็จะเป็นที่รักใคร่เป็นที่นิยมเป็นที่เมตตาของคนรอบตัวคนรอบข้างมีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นนั่นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นสำหรับคนวันพฤหัสครับท่านผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้การงานค่อนข้างเคร่งเครียดพอสมควรนะครับกับการแก้ไขปัญหากับการมีอุปสรรคหรือการปรับเปลี่ยนอะไรที่แบบเร่งด่วนนะครับกระทันหันก็ได้บางคนมีตารางเวลามีการวางแผนมาแล้วถึงเวลาต้องมาปรับเปลี่ยนแก้ไขปัญหากันหน้างานค่อนข้างเยอะหรือได้รับมอบหมายงานมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันก็ได้นะครับงานก็จะวุ่นนิดนึงบางคนทำงานคิดว่าเรียบร้อยดีกลับต้องตามกลับมาแก้ไขนะครับหรือว่าบางคนงานยังไม่เสร็จโดนเร่งโดนตามหนักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ถูก
ต่อว่าหรือว่าถูกตำหนิติเตียนด้วยนะครับคนวันศุกร์จึงต้องพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองให้ดีนะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมานะครับมีสติแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับและความรับผิดชอบจะช่วยทำให้คุณผ่านพ้นเรื่องวุ่นวายในด้านการงานไปได้นะครับการค้าธุรกิจยังต้องระมัดระวังการถูกเอาเปรียบการถูกหลอกลวงนะครับหรือว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในเชิงการค้าธุรกิจดูแลเรื่องเงินทองเอกสารต่างๆให้ดีด้วยนะฮะทีเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับใครที่คิดจะลงทุนนะครับจำเป็นที่จะต้องยั้งคิดไว้อีกรอบนึงหรือว่าต้องคิดทบทวนอีกรอบนึงนะครับจะลงทุนทำอะไรก็ตามหรือว่าจะโยกย้ายถ่ายเทหมุนเงินอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงนะครับอาจจะมีปัญหาตามมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดคิดรอบคอบแล้วนะครับปรึกษากันดีแล้วมีข้อมูลครบถ้วนแล้วเนี่ยก็เดินหน้าไปต่อได้นะครับเรื่องของโชคลาภลาภลอยตรงนี้ก็มีเข้ามาเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่ติดต่อกับพวกต่างประเทศนะครับทำอะไรเกี่ยวพวกเทคโนโลยีหรือว่าชาวต่างชาติบริษัทต่างชาติพวกนี้ก็จะมีโชคลาภการเงินเข้ามานะครับลาภลอยเสียงโชคเสียงดวงก็มีเช่นเดียวกันนะครับตามกำลังบุญกำลังกุศลที่สร้างเอาไว้นะครับเรื่องของความรักนะครับเรื่อยๆเลยใครมีแฟนมีคู่วันนี้ก็ชิลๆเรื่อยๆสบายใจค่อยๆคุยค่อยๆพูดกันไปมีการช่วยเหลือมีการปรึกษานะครับพูดคุยกันได้ทุกเรื่องใครมีปัญหาก็จะปรับความเข้าใจกันได้ด้วยนะฮะและใครที่ยังโสดอยู่นะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะมีเสน่ห์จากการที่ไปดูแลหรือไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะครับตรงนี้ผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับการงานวันนี้ภาระหน้าที่รับผิดชอบค่อนข้างเยอะแต่ว่าคุณจะทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าตัวเองรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้ววันนี้คุณจะประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับจากบุคคลรอบข้างหรือว่าจากคนที่ทำงานด้วยนะครับวันนี้ก็ตั้งใจทำให้ดีแล้วกันนะครับในหน้าที่ของตัวเองครับนอกจากนี้ใครที่ว่างงานอยู่ใครที่กำลังมองหางานมีโอกาสมีข่าวดีเรื่องงานเข้ามานะครับก็ลองไปพูดคุยลองไปสัมภาษณ์นะครับหรือว่าลองไปสมัครดูนะครับมีโอกาสที่จะได้งานค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับส่วนคนที่ทำการค้าธุรกิจวันนี้มีการคิดการตัดสินใจเรื่องเชิงการค้าธุรกิจที่ลงตัวใครคิดจะขยับขยายจะลงทุนสามารถทำได้ด้วยนะครับมีปัจจัยแวดล้อมปัจจัยหนุนเข้ามาจากคนรอบตัวคนรอบข้างนะครับแล้วก็ใครค้าขายก็มีลูกค้ามาอุดหนุนค่อนข้างดีครับเรื่องของการเงินนะฮะวันนี้มีเป้าหมายที่ชัดเจนมีการเจรจาตกลงติดต่อเรื่องเงินทองที่ลงตัวและมีเกณฑ์รับทรัพย์นะครับโชคลาภลาภลอยมีจากพวกเลขทะเบียนยานพาหนะหรือว่าเลขโทรศัพท์ก็ได้นะครับถือว่าเป็นเลขนำโชคของตัวคุณนะครับพูดดีๆเข้าไว้ครับวันนี้จะนำมาซึ่งโชคลาภและเงินทองนะฮะเรื่องของความรักนะครับใครที่ยังโสดอยู่ดวงความรักค่อนข้างผันผวนยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ส่วนหนึ่งก็มาจากตัวคุณเองนะครับที่มีความสับสนความลังเลใจนะครับไม่รู้ว่าจะเอายังไงแน่กับชีวิตจะเลือกคนไหนดีหรือว่าจะอยู่คนเดียวดีนะครับยังขึ้นลงๆอยู่บางครั้งก็มีอารมณ์ที่แปรปรวนด้วยนะครับหรือว่าอยากอยู่คนเดียวปลีกวิเวกแบบนี้นะฮะมีโลกส่วนตัวค่อนข้างมากนะฮะส่วนคนที่มีแฟนมีคู่แล้วเรามาระวังเรื่องของอารมณ์และคำพูดครับมีเกณฑ์ที่ว่าจะโดนเหวี่ยงหรือว่าเราไปเหวี่ยงใส่แฟนก็ได้นะครับอารมณ์ขึ้นลงแปรปรวนสวิงเลยทีเดียวนะครับบางครั้งนี่มันไม่เป็นเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลเลยนะครับเรื่องของอารมณ์ล้วนๆนะฮะตรงนี้ก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับแล้วก็ใจเย็นๆใส่กันนิดนึงนะฮะสำหรับคู่รัก